ครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชมก๊อกทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้มีเคล็ดลับมีทริคเล็กๆน้อยๆเวลาท่านลืมเติมน้ำมันหรือขีดแดงมันเตือนแล้วท่านปล่อยให้มันหมดจนสตาร์ทไม่ติดจนปั๊มมันไม่มีอะไรจะดูดขึ้นมาเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงเมื่อเราเติมน้ำมันเสร็จแล้วเมื่อมันสตาร์ทไม่ติดนะครับเรามาฟังเคล็ดลับกันครับชมก๊อกทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับแล้วก็โบกคนไปซื้อน้ำมันมาครับอย่างน้อยต้องเติมสัก6ลิตรเติมไม่ได้6ลิตรก่อนนะครับถ้าได้10ลิตรก็ดีที่นายหยุดแล้วก็เมื่อเราเติมเข้าไป10ลิตรแล้วก็มาให้ยักไล่ลมที่ตัวกอตัวล่าเนี่ยครับถ้าลมมันเยอะก็คลายตูดก่อนคลายตูดนิดให้มันลงคลายตูดคือคลายน็อตเหรอคลายมันเหมือนถ้าตูดปาเจโร่ตัวเนี้ยปีกเป็ดอะถ้าเป็นปาเจโร่ตัวเก่าอาจจะคลายเบอร์10แต่ถ้าเป็นตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่มีตัวไล่ดูไล่จะไล่ดูชักสายอย่างเดียวจะคลายตูดทางปลาทางปลาคือคลายความแน่นมันออกแล้วก็ให้ลมมันกดให้ลมมันได้ไล่เปิดดูไหมไม่ต้องเปิดหรอกพี่ก็เห็นโอเคอันนั้นอยู่ครับทางทางปลาเราแยกไปเรื่อยจนน้ำมันมันมาออกที่ตูดจนรู้สึกตึงแล้วออมมันมีน้ำมันกระลมออกบ้างทีนี้เราก็ปิดทางบานแล้วก็แยกไปจนแข็งแล้วก็ไปสตาร์ทสองสเต็ปสเต็ปแรกลมออกหมดจนเหมือนน้ำมันเริ่มมาสเต็ปที่สองก็คือจากที่คลายก็ทำให้แน่นแล้วก็คำว่าแยกคือกดใช้สันมือกดเรื่อยๆจนแข็งเปิดหางปลาก่อนเนาะแล้วก็ไล่ให้ลมมันระบายให้พอน้ำมันมาก็ปิดนั่นแหละน่าจะแยกเมื่อยนะครับเพราะว่าระยะทางมันก็จะประมาณ2เมตรใช่แล้วเมื่อกี้ขอถามแบบซื่อบื้อหรือโง่ได้ไหมว่าเอาถ้าน้ำมันหมดจริงๆบอกว่าอย่าอะไรนะให้รีบประคองเข้าซ้ายถ้ามันหมดจริงๆมันจะดับไหมจะดับก็ต้องเอาคนดูนะจะคนดันกำลังจะสื่อว่าถ้าหมดจริงๆแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้สังเกตไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ารถก็หยุดแต่แหละว่างั้นเถอะคือเครื่องหยุดการทำงานก็รีบอย่ารีสตาร์ทโดยที่รู้ว่ามันมันไม่เหลือแล้วมันจะได้ลานอีกได้ลานเพราะฉะนั้นก็คุณพยายามประคองลงข้างทางลงจอดได้ลาน VSC ก็จะพังอะไรก็จะพัง SCV ปั๊มติดหล่อมากครับแห้งติดหล่อแล้วก็เปลืองแบตเปลืองไฟเปลืองไดสตาร์ทสารพัดเลยถามต่อแบบซื้อมืออีกครับจังไหนเห็นว่ามันเบิดลืมภาวะเจอหาปั๊มไม่ได้ก็คือต้องถอดใจครับคือเก็ตในสภาวะนั้นแหละแต่ว่าไม่รู้นะถ้าถามผมนี่แลกเปลี่ยนกันเฉยๆกะไงไฟขึ้น10ลิตรหรือเปล่าอะไรพวกความเชื่อพวกนี้ว่าเนื่องจากผมขับมาหลายคันผมขับตั้งแต่เป็นเด็กชายเอาฟังก่อนแป๊บนึงคือประเด็นคือกำลังจะสื่อว่าในคู่มือของรถบางรุ่นซึ่งเป็นรถเก่าๆแล้วนี่เขาเขียนไว้เลยว่าโปรดรักษาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไม่น้อยกว่าครึ่งถังอยู่เสมอโอเคถังรถแต่ละคันในบางคันในถัง40ลิตร50 60 70 80เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจถ้ามันหาปั๊มไม่ได้จริงๆไปในที่เปี่ยวที่กันดารแต่จริงๆแล้วการพึงสังวรหรือไม่ประมาทภาวะนี้ไม่ควรเกิดใช่เราขับบนถนนทางหลวงในไทยทุกวันนี้มันมีได้เหรอกรณีที่คุณยังคือโอเคที่พูดเนี่ยผมนึกสภาพทร105แม่สอดแม่เสลียงแต่ก่อนที่ปั๊มสุดท้ายอยู่แม่สอดมีอีกทีแม่เสลียงระยะ200กว่ากิโลเมตรรถที่ถังน้ำมันไม่น้อยคุณก็สำรองแต่แม่สอดไปสิหรือแม่เสลียงไปแต่เดี๋ยวนี้แม่ละมาดก็มีถ้าสองยางก็บวกลบอย่างพี่หมอเนี่ยพูดในเรื่องของลักษณะของว่าการวางแผนการเดินทางครับคือผมจะสื่อว่าคือผมเข้าใจแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงเกิดเหตุอย่างนี้ก็ทำอย่างที่พี่บอกแต่ผมมองว่าวิธีบริหารเชิญเดินเข้ากล้องนิดนึงครับพี่วิธีบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดก็คือคุณอย่าปล่อยให้เจอสถานการณ์นั้นเลยฮะเพราะผมเห็นหลายคนชอบอันนี้วิธีป้องกันจากพี่หมอจะให้มันถึงขีดสุดท้ายจริงๆที่คิดจะเติมแล้วไม่ถังแล้วไม่รู้ว่าคิดอะไรเพราะเป็นตัวผมเป็นตัวถังนี่ก็ดึงเข้าไปเป็นตัวผมคือเป็นตัวผมอ่ะเกินครึ่งตลอดทั้งสตาร์ทเขาบอกทีนี้รถดีเซลมันไม่เหมือนเบนซินใช่ไหม
เราไปปล่อยให้มันใกล้หมดใกล้หมดตลอดเนี่ยตะกอนที่อยู่ก้นถังก็จะถูกหยิบมาใช้กรองไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกรองดีเซลก็ขึ้นท่านก็จะตันเร็วขึ้นพอตันเร็วไปหาคลิปเดิมของชะโงกที่ลำเขยบอกแล้วว่ามันมีปาล์มน้ำมันมันมีโอกาสทำให้ SCV Suction Control Valve ควบคุมกระดูกน้ำมันทำงานหนักหน่วงเกิดดรายรันเกิดสึกกรอหรือสูญเสียประสิทธิภาพอันควรก่อนกำหนดตามมาเป็นหางว่าวอีกแล้วท่านจะไปปล่อยให้มันเกิดขีดสุดท้ายตลอดเพื่ออะไรไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆยังไงล่ะโอเคไม่ต้องเวอร์มันผมว่าครึ่งถังหรือตามที่ผมเคยบอกก็ได้แต่ผมทำประจำเป็นการไม่ประมาทแต่ว่าให้ลงต่ำกว่านั้นก็ได้แต่ไอ้พวกที่ขีดสุดท้ายแล้วก็ต้องรอให้มันกระพริบกระพริบแล้วเที่ยวมาลุ้นหรือมาโพสผมนี่แหละประจำนี่กี่กิโลใช่50 60 70ยังพร้อมถามหลวงประเทศไทยไงก็ถามภาษาถามมาถึงจุดนี้กูรู้ทางหลวงว่ามันระยะทางเท่าไหร่ทำเพื่ออะไรอ่ะคุณเดี๋ยวสมัยเนี้ยถ้าผมเองไม่พึ่ง GPS เพราะผมค่อนข้างจะเรียกรู้ทางหรืออะไรก็แล้วแต่มันปั๊มอยู่แล้วหรือถ้าคุณไปในเส้นที่คุณคิดว่า2เลนสวนทางเปลี่ยวทางภูเขามันต้องรู้จุดศึกษาเส้นทางวางแผนได้ว่าเราจะแวะอำเภอนี้มันน่าอำเภอไหนปั๊มมีไหมพวกนี้คุณต้องหาข้อมูลไงว่าไม่เข้าปั๊มนี้แต่เข้าปั๊มนู้นเลือกอันนี้สะสมแต้มมันไม่ได้สมัยนี้ปั๊มใดว่าปั๊มพีทีเขามีนโยบายว่าจะเปิดทุกอำเภอของไทยนะครับถ้าคุณรังเกียจรังงอนพีทีทีคุณตัดทีออกตัวนึงก็มีสีเขียวอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่บางจากสากลการเกษตรอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ปั๊มหลอดครับอันนี้เราพูดถึงตอนฉุกเฉินนะเราแลกเปลี่ยนกันว่าจะให้ดีที่สุดจะให้เกิดเหตุการณ์ท่านน่ะเป็นผู้ใช้รถท่านต้องวางแผนการเดินทางด้วยใช่ในยุคนี้แล้วเนี่ย Google GPS หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านต้องศึกษาเอาล่ะถ้าเกิดฉุกเฉินก็อย่างที่พี่เขาพูดก็คือตามนั้นคุณก็อย่ารีสตาร์ทคุณประคองจอดให้ปลอดภัยคุณไปหาน้ำมันมาเติมอย่างน้อย6ลิตรได้10ลิตรหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่มันคุณก็ที่บอกไอ้นี่เราพูดรถดีเซลครับถ้ารถเบนซินทำอย่างนี้ไหมครับรถเบนซินมันออนคือปั๊มติ๊กมันจะเดินคืออาจจะมันมีปั๊มแอร์ออฟแล้วออนได้5ครั้งแล้วก็สตาร์ทจะง่ายกว่ารถดีเซลจะต้องมากระทำการอยู่ที่กรองเหนื่อยด้วยพี่หมอมันต้องลากใช่มันต้องลากจากหัวถังมันไม่เหมือนเปลี่ยนกรองดีเซลมันแค่ตรงนี้ยังแทบตายอาจารย์คิดเอานะฮะก็แลกเปลี่ยนกันก็แลกเปลี่ยนดูมีประเด็นอะไรวิทยากรเพิ่มด้วยจากภูเก็ตผมจะเรียกว่าวิทยากรเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือ เป็น instrument ก็เป็นทริคที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเวลาคือส่วนท่านจะเดาว่าขีดแดงขึ้นแล้วอีกได้อีก50โล60โลนั้นท่านเดาเองนะก็ไม่แนะนำมันเสี่ยงครับอย่างที่ผมบอกแล้วรถดีเซลเนี่ยท่านไปช้าจนถึงมันเกือบก้นถังมันมีตะกอนท่านไปกวนตะกอนให้มันขุ่น ให้มันขุ่นขึ้นมาในซาวแท็กขึ้นนะครับถามว่าเพื่ออะไรครับมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วทำไมต้องไปช้าจนเกือบหยดสุดท้ายขอโทษนะเป็นอีซูซูเหรอจับประหยัดสุดน้ำมันคุ้มค่าทุกหยดรุ่นแรกของโลกอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับก็ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โอเคขอบคุณมากเลยมาได้ความรู้ครับผมโอเคโอเคครับจะก็ทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับปลาใช่ไหมขาวๆน่ะชี้น่ะหลวงพี่ก็โยงจับนะครับเราต้องปล่อยแล้วก็เททิ้งตรงนั้นก็ได้นิดนึงทิ้งเยอะไม่ได้เปลืองเอาผ้ารองเอาอะไรรองนะครับหรือถางปลาจุดที่ทุกท่านเห็นนี่นะครับบิดซ้ายออกไปแล้วก็เอาถังรองต่อไปแล้วก็แยกตัวนี้นะให้ตึงมือจนกดไม่ลงนะครับนี่แหละบั๊มนี่กดตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะหย่อนจนกดไปจนมันแข็งจนหน้าแดงนะครับประมาณนี้พี่หมอลองกดดูนี่กดลงยังบอกกี่ครั้งเปื่อนมือมาอยู่ชงกครัวเทคนิคก็คือเอามือนะครับดึงไว้ข้างล่างเนี้ยมันจะช่วยออกแรงพอสมควรครับเดี๋ยวกลับกล้องลงกลับนิดนึงนะจะได้เห็นเดี๋ยวต้องยักให้แข็งแล้วสตาร์ทจะยุ่งเด้อไม่ได้ตอนนี้มันแรงวัวตายควายดิ้นตอนนี้เรียบร้อยคือต้องกดไม่ลงเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ากดไม่ลงก็เป็นอันว่าจบเรียบร้อยก็เดี๋ยวรอสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับอย่าลืมกดครับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับวันนี้ไปนะคะบ๊ายบาย